สวัสดีครับผมอยู่กับเคนครับวันนี้ด้านหลังเคนครับ Honda CBR 1000 RRSP ครับราคาเปิดมาประมาณ 1.2 นะตัวสแตนดาร์ด 999ราคามันใกล้กันจนแบบโอ้โหซื้อสแตนดาร์ดทำไมอ่ะซื้อ SP ดีกว่านะครับแล้วก็ใครอยากได้รีบซื้อนะเพราะว่าสต็อกล็อตแรกเนี่ยน่าจะเหลือไม่เยอะแล้วลงคลิปไปเผลอๆอาจจะหมดแล้วนะครับวันนี้มาลองขี่กันหลังจากที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยไปนะครับเมื่อวานน่ะเมื่อวันซืนน่ะนะครับผมวันนี้วันศุกร์นะฮะเรามาขี่กันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันของเจ้าพัน WRRSP กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็วันนี้มี600 WR มาด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ลองขี่กันนะครับเพราะว่ารถจะมาเนี่ยก็คือช่วงต้นปีหน้าครับครับ CBR 1000 WRR นะครับตัวนี้เป็นตัว SP นะก็จะได้ออปชันที่เพิ่มมาจากตัวสแตนดาร์ดอยู่โอ้หลายจุดเลยทีเดียวครับแค่ชุดสีก็โดดเด่นกว่าแล้วอ่ะเปิดเรือนไมค์ก่อนเลยจะได้เห็นไฟนะครับตัวกุญแจของเขานะครับจะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับแล้วก็จอแสดงผลเนี่ยจะเป็นจอแสดงผลแบบ TFT นะครับปุ่มสตาร์ทของเขาจะอยู่ที่ด้านข้างแบบนี้นะครับกดเข้าไปนี่หน้าจอครับแสดงผลแบบ TFT สีๆเลยด้านซ้ายครับอันนี้ที่เห็นอยู่จะเป็นเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของเขานะครับที่เป็น power mode นะครับ traction control wheelie engine brake control นะฮะ quick shifter นะครับแล้วก็โหมดการขับขี่ที่กดเปลี่ยนที่บัตตันตรงนี้นะครับ1 2 3 power อะไรต่างๆเนี่ยเราจะปรับตั้งค่าได้นะครับปรับตรงนี้ง่ายๆนะฮะตัวนี้จะมีเหมือนlaunch control ด้วยนะมี launch control ด้วยนะครับดูหน้ารถกันดีกว่านะครับหลายคนบอกว่าดูรูปแล้วมันไม่สวยมันแปลกๆนะครับแต่ตัวจริงคือบอกเลยว่าสวยมากนะครับไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับ1 2นะฮะข้างละ2ดวงตรงกลางนี้จะเป็นช่องแรมแอร์ดักอากาศนะโดยช่องแรมแอร์ของเขาเนี่ยขนาดเท่ากับตัว RC 213เลยนะครับคือถ้ามองเข้าไปด้านในเนี่ยเห็นไหมหน้าพยายามนะพยายามประมาณนี้แล้วกันคือตรงในช่องแรมแอร์เนี่ยครับผมจะส่งอากาศไดเรกเข้าไปที่หม้อกรองเลยครับผมคือล้วงมือเข้าไปเนี่ยแทบจะเจอหม้อกรองเลยจะมีเสาคานนะครับที่เป็นคานค้ำแบบนี้ปุ๊บอยู่นะฮะเพื่อค้ำแผงคอค้ำอะไรต่างๆอันเดียวเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ครับจะเป็นที่เขาเรียกว่าแอโร่แพ็กเกจนะครับวิงเลตเป็นปีกแบบ3คู่นะครับ1 2 3ทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะก็จะต่างจากรถอย่างตัวอย่างของดูคาติปานิเกเล่อะไรพวกนั้นที่วิงเลตของเขาจะเป็นแบบปีกยื่นออกมาเหมือนยุคแรกๆที่ดูคาติใช้วิงเลตในโมโต GP ใช่ไหมครับแต่เนี้ยจะเป็นแบบบิลอินอ่ะเป็นแอโร่แฟลิงนะครับคือจะเหมือนโมโต GP ยุคเนี้ยที่ทำโป่งออกมาจากของเดิมนะครับแล้วก็ติดปีกเข้าไปอันนี้3ปีกนะระบบกันสะเทือนครับอันนี้ SP นะก็จะได้เออร์ลิงนะครับเป็นแบบช็อคไฟฟ้าด้วยนะครับปั๊มเบรกเป็นเบรมโบ้นะครับจานเบรกใหญ่มากนะฮะยางเนี่ยเป็นสายฟ้ามาให้เลยนะครับในตัว SP อย่างโอ้โหติดนิ้วดีเหลือเกินนะฮะนี่ที่บอกนะครับโชคเป็นโชคไฟฟ้านะครับด้านท้ายของรถแล้วกันทางนี้จะเป็นไฟท้ายนะครับก็เป็น LED นะครับทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยห้อยออกมาเป็นแบบนี้จริงๆผมมองว่าถ้าเขาสามารถอินทิเกรตเนาะดีไซน์ให้ไฟเลี้ยวเข้าไปอยู่ในนี้ได้เนี่ยจะดีมากเลยนะครับจะสวยมากเลยพอมันให้ตัวออกมาแบบนี้เรารู้สึกว่าขัดใจนิดหน่อยนะครับท่อไอเสียครับอันนี้เป็นอาคาโพวิดมาจากโรงงานเลยนะเพราะว่านี่อย่างที่เห็นครับโลโก้อาคาโพวิดแล้วก็ CBR Firebrand นะครับเป็นการที่ทาง Honda กับอาคาโพวิดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคอลแลบกันในการพัฒนาท่อไอเสียติดรถของไฟเบรกคันนี้นะครับดิสเบรกด้านหลังครับปั๊มเบรกเบมโบเช่นกันนี่ครับโชคหลังเขานะครับก็เป็นเออร์ลินโชคไฟฟ้าเหมือนกันนะเป็นเออร์ลินโชคไฟฟ้าเหมือนกันนะครับตัวสวิงอาร์มของเขาเนี่ยจะไม่ใช้วิธีในการขึ้นรูปทั้งก้อนแล้วนะฮะทางวิศวกรบอกว่าเขาใช้วิธีที่ให้น้ำหนักเท่าเดิมแต่ว่าแข็งแรงแล้วก็มี stability ที่ดีมากกว่าเดิมก็คือการใช้เหล็กครับไซส์ต่างๆกันนะฮะจำนวน18ชิ้นนะครับมาเชื่อม
รวมกันแต่ว่าให้น้ำหนักเท่าเดิมนะฮะเบาะนั่ง2ตอนไซส์สปอร์ตครับเบาะนั่งยังใหม่ลื่นดีเหลือเกินนะครับเท่ๆแต่มันไม่แถมตูดมดมาให้นะแล้วก็ SP ครับจะได้ในส่วนของ Quick Shifter มาให้ด้วยนะครับจะเห็นว่าในส่วนของถังนะครับเนี่ยถังจริงนะถังขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นครอบพลาสติกนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มีการเว้าลงไปนะครับจากถังปกติถังน้ำมันก็จะต้องแบบอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เนี่ยถังมันเว้าลงไปทำให้ตอนเราหมอบอะโหหัวลงไปได้แบบอย่างนี้เลยอะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันฟิตพอดีนะครับเราเหมือนแบบฟลุปเข้าไปกับตัวรถเลยอะสวยมากครับแล้วก็ ได้ลองขี่แล้วก็ต้องบอกว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับยังมีบางอย่างที่ยังรู้สึกแปลกๆอยู่นิดหน่อยแต่เรียนตามตรงว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวของประเทศไทยเราเนี่ยสเปคประเทศไทยเราเนี่ยจะมีแรงม้าอยู่ที่162แรงม้านะครับจากที่ฝั่งยุโรปเนี่ยจะเป็น200นะฮะกว่าทีนี้ครับมาดูตัวสแตนดาร์ดกันไหมตัวสแตนดาร์ดประเทศไทยของเราจะมีโอ้เสียงเหิน ตัวสแตนดาร์ดครับประเทศไทยของเราจะมีสีเดียวคือสีดำนะครับถ้าอยากได้ไตคัลเลอร์ต้องซื้อ SP เท่านั้นนะครับตัวนี้เครื่องยนต์อะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนที่ต่างไปเนี่ยคือตัวพวกระบบกันสะเทือนระบบเบรกนะครับเนี่ยท่อยังท่อเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าระบบกันสะเทือนของเขาเนี่ยตัวนี้ได้เป็นโชบ้า BFF นะครับแล้วก็ระบบเบรกเนี่ยจะเป็นของนิชินนะครับโชกหน้าเนี่ย43มิลลิเมตรนะครับก็จะปรับค่าต่างๆได้นะนี่รีบาวคอมเพรสชันต่างๆนะครับด้านหลังจะเป็นโชว่าบาลานซ์ฟรีเรียคูชั่นไลท์นะครับนี่ก็จะปรับค่าต่างๆได้เรียนเหมือนกันซูมเข้าไปปรับค่าได้ละเอียดเลยพีโลด10ระดับนะฮะดิสเบรกก็330ครับดิสหลัง220อันนี้จะเป็นปั๊มนิชินคาลิเปอร์4ลูกสูบนะครับด้านหน้ามีอะไรอีกที่ต่างไปจากตัว SP นะครับนี่จะไม่มี Quick Shifter นะครับระบบ ABS เขาเนี่ยจะเป็น ABS แบบเลือกได้ด้วยนะ Track กับ Sport อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยเหมือนกันนะ IMU Unit แบบ6แกนประมวลผล3มิตินะครับตัวนี่ Steering Damper ไฟฟ้านะครับหรือว่าการสะบัดไฟฟ้าเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับจอ5นิ้วมีเหมือนกันนะครับอุปกรณ์สแตนดาร์ดก็มีมาครบๆเหมือนกันนะครับถังน้ำมันเนี่ยจริงๆนี่สวยสีดำมันอาจจะย้อนแสงนิดนึงครับต้องขออภัยนะจะต่างจากตัว SP นะ SP นี่เราได้โอ้โห Erlin Electronic Control นะครับด้านหน้าเป็น Erlin NPX นะฮะ43มิลลิเมตรเท่ากันด้านหลัง Erlin TTX นะฮะที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันตัวนี้ครับนอกจากเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับใน SP เนี่ยยังมีเทคโนโลยี Erlin Objective Based Tuning ครับก็คือปรับระบบการสะเทือนเนี่ยได้แบบเฉียบคมมากยิ่งขึ้นนั่นเองคือนอกจาก Adaptive แล้วยังแบบมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยด้วยนะครับจำค่าการเซตอัพได้ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะได้ปั๊มเบรกที่เป็น Stalema นะฮะ4สูบนะฮะก็จากนิชินก็เปลี่ยนเป็น Bembo ตัวท็อปเลยอ่ะ Bembo ตัวท็อปเลยอ่ะนะฮะส่วนเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกแล้วโอ้โหเปลี่ยนใหม่แบบเป็นใหม่ทั้งหมดอะนะครับฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะฮะแต่ทีเนี้ยในรายละเอียดนะครับข้อมูลทั้งหมดจากบรีฟฟิ่งนะครับตัวรถ Honda CBR 1000 RR เนี่ยเดี๋ยวนี่ครับเราเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยดีกว่ามา